สวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็จะนำมาสู่ที่วิทยาลัยหองพญาวัดตั้มม่อนนะฮะวันนี้ก็จะนำเสนอในส่วนของเกี่ยวกับการให้ข้อมูลแก่ชุมชนผู้สูงอายุนะฮะในส่วนของคอนเซปต์ในเรื่องของการทำจะเน้นเป็นส่วนชุมชนเนาะอันนี้เป็นการขั้นตอนของการแจกกล้าให้กับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็กล้าไม้ที่แจกก็จะเป็นกล้าไม้ที่ผู้สูงอายุต้องการนะฮะในการทำต่างๆเราจะคำนึงถึงว่าการทำสวนชุมชนมันมีความจำเป็นนะฮะเพราะว่าจะมุ่งเน้นผลผลิตอาหารชุมชนสู่อาหารมั่นคงนะฮะได้กินอาหารที่สดปลอดภัยแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับนอกจากนี้จะในการทำกิจกรรมของวิทยาลัยหงส์พญาช่วงแรกก็จะมีการส่งเสริมสุขภาพจิตนะฮะมีการสวดมนต์นะฮะโดยการมีการนำโดยท่านพระครูนะฮะผู้สูงอายุก็จะเน้นเข้ามามีส่วนร่วมในทำกิจกรรมต่างๆหลังจากนั้นนิสิตก็จะมีการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพต่างๆส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูนะฮะหลังจากนั้นแล้วก็มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสวนชุมชนและมีการลงมือปฏิบัติจริงจากการซักถามแล้วก็กิจกรรมที่เราจะทำคือสร้างสวนกล้วยนะฮะในชุมชนซึ่งจะสามารถในเรื่องของนำมาแปรรูปได้ทั้งใบทั้งลูกแล้วก็ลำต้นก็สามารถมาทำ EM ได้นะฮะในการทำต่างๆเราจะเน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมนะฮะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้สูงอายุจากการประเมินผลเบื้องต้นเพราะว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่นะฮะจะประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรนะฮะเพราะฉะนั้นในการทำกิจกรรมต่างๆควรสอดคล้องกับวิถีชีวิตซึ่งผู้สูงอายุจะมีความชอบแล้วก็มีความกล้าในเรื่องของแสดงออกในการที่จะแชร์ประสบการณ์ต่างๆให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในวิทยาลัยหองพญานะครับนอกจากนี้นิสิตก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะฮะเกี่ยวกับนิสิตกับผู้สูงอายุที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่เข้ามาทำกิจกรรมในวิทยาลัยหองพญาซึ่งมีประโยชน์ค่อนข้างดีมากเลยนะฮะเพราะว่าภูมิปัญญาที่อยู่ในผู้สูงอายุคือเป็นองค์ความรู้ที่ผ่านประสบการณ์ที่ยาวนานนะฮะถ้าเกิดเราสามารถนำประยุกต์มาใช้ในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันรักษาก็จะเป็นสิ่งที่ดีนอกจากนี้เรายังได้นำความรู้จากที่อำเภอปงเนาะก็นำมาสอนเกี่ยวกับยาฉุนสมุนไพรด้วยภูมิปัญญาชุมชนนะฮะมาสอนให้กับชาวบ้านนะฮะแล้วก็ผู้สูงอายุที่อยู่ในวิทยาลัยหองพญานะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการสอนนะฮะโดยผ่านสื่อวิดีทัศน์ต่างๆในช่อง YouTube นะซึ่งชาวบ้านหรือว่าผู้สูงอายุได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดีนะฮะหลังจากนั้นก็จะมองเรื่องของการลดการใช้สารเคมีหรือการเพิ่มใช้สมุนไพรไล่แมลงในชุมชนหลังจากสอนแล้วก็จะให้มีการอะไรฮะมีการแจกสมุนไพรนำไปใช้จริงในชุมชนนะฮะอันนี้ก็ปัญญาเส้นนะฮะนอกจากนี้จะมีการแข่งขันสูตรประสบการณ์ที่ผ่านมาผู้สูงอายุเคยมีการทำแล้วก็จะมีการแข่งขันกันแล้วก็ลงมือปฏิบัติแล้วเปรียบเทียบว่าสูตรไหนดีกว่ากันเพราะฉะนั้นจากการที่ทำได้ทั้งหมด3สูตรหลังจากนั้นก็มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนนะฮะแก่แคร์คีเปอร์ที่ดูแลกลุ่มเปราะบางในชุมชนนะฮะซึ่งมันสามารถที่จะช่วยเรื่องของรถอะไรฮะรถภาวะวิตกกังวลภาวะเครียดต่างๆได้นะฮะให้กับกลุ่มเปราะบางซึ่งผู้สูงอายุได้ให้ความสนใจมีการซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆนะครับในเรื่องของภูมิปัญญาพื้นบ้านในชุมชนถือเป็นสิ่งจำเป็นและก็มีการประยุกต์ใช้ในเรื่องของการนำทรัพยากรที่อยู่ในชุมชนนำมาใช้เป็นประโยชน์สูงสุดนะฮะอันนี้ก็เป็นการสอนเรื่องของการลดขยะในชุมชนโดยการนำขยะมาประยุกต์ใช้เป็นขวดน้ำหยดนะฮะในการทำงานในชุมชนควรจะมีภาคีเครือข่ายบ้านวัดโรงเรียนทำงานร่วมกันซึ่งจะเป็นการทำงานที่พัฒนาชุมชนที่จะเน้นความยั่งยืนสอดคล้องวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชนต่อไปสวัสดีครับ